ที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนมเปรี้ยวสีดีใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใครไอ้พวกมึงไอ้ชายแม่งมาว่ะเดี๋ยวคนเหี้ยแบบพี่เนี่ยต้องโดนแบบนี้ซะบ้างไม่เงียบอ่ะโกรธคุณหมอผมขอโทษก็พี่แกล้งผมก่อนน่ะจะไม่ได้เหรออยากให้พี่หายโกรธป่ะล่ะทำไงอ่ะผมไม่ใกล้ดิเข้าไปทำไมเร็วอีกแล้วโอ้ยพี่บอลโอ้ยพี่บอลพอแล้วพี่บอลพอเลยละแกหมูช้ำหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นได้ช้ำเลยผมครับพี่พร้อมครับเชฟกระดาษได้ยังก็ได้แล้วครับอีก2นาทีเชฟเร็วกว่านี้ครับพี่นันขอจานหน่อยครับหมอสุขภาพทีนึงครับพี่ต้อมเมื่อกี้อ่ะแม่งมีคนขับรถชนแขกด้วยก็ซวยเลยหรอวะพี่แขกใครแขกฝรั่งอ่ะไม่รู้ว่ะแต่กูก็เห็นแม่งเจ็บหนักกูนะฮัลโหลพี่โทษทีเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำอ่ะมีอะไรเปล่าไม่มีไรแค่กันถึงเฉยๆอ่ะไปทำงานเลยไปเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าอู้งานหรอกบ๊ายบายเราจะต้องคัดเชฟเนี่ยแหละยังไงก็เฮ้ยไปไหนมาเนี่ยไปห้องน้ำมาพอทีครับพี่เฮ้ยไม่ต้องกูเสิร์ฟไว้แล้วมึงไปเตรียมปลาหมึกต่อไปขอบคุณครับเฮ้ยกูไปก่อนละดีครับนายขอบคุณนะครับเชฟพี่สิงหาเขามาทำไมอ่ะพี่
มึงเอาหน่อยดิวะนายอ่ะเขาดูมึงอยู่นะทำไมอ่ะพี่เอาก็เขาอ่ะเปิดร้านอาหารที่อเมริกาเขากำลังหาคนไปลงเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะทำไมช่วงเนี้ยคนแม่งขยันกันชิบหายเลยโอ้ยต้องไปจ้างมาตอนจ้าเห็นไหมว่านะงานเนี้ยใครอยากได้อะก็ต้องแย่งกันหน่อยสู้ๆแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาสนันมาฝากเดี๋ยวโทษนะครับเห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหมครับไม่เห็นนะคะพี่ครับโทษทีนะครับเห็นน้องผู้ชายที่ตาบอดผ่านมาแถวนี้ไหมไม่เห็นครับผมครับครับอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอยู่ไหนเดี๋ยวนะพี่ได้ยินเสียงเราแถวนี้นะโอ้จับได้แล้วน้องเตียวน้องยืนกลับบ้านได้แล้วลูกพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะครับครับผมบ๊ายบายจับได้แล้วเพิ่งเลิกงานเหรอพี่นี่เดินลงมาถึงที่นี่คนเดียวเลยเหรอเนี่ยเราอะมีผู้ช่วยจริงๆอาจจะเก็บไว้สบายพี่นะเนี่ยอะไรอะนี่เฮ้ยนี่แป้มาใช้ตอนไหนแล้วถ้าผมต้องอยู่กับพี่เนี่ยผมก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ป่ะนี่พี่ทำเดลำบากป่ะเนี่ยถึงมีพี่ไอ้ไนท์กับแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่กับผมตลอดเนาะเพิ่งจะมาหัดใช้ตอนเนี้ยมันช้าไปแล้วซ้ำดีแล้วจะเล่าอะไรให้ฟังพอมีไม้เท้านะมันก็เหมือนแบบมีป้ายแขวนคอไว้ว่าทุกคนผมตาบอดจ้า ใครเห็นนะก็ลุมเป็นห่วงเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกผมแค่ยังไม่ชินนะ ถึงว่าทำไมเดย์ถึงไม่ยอมใช้มันสักทีแล้วทีนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใจหนึ่งเราก็อยากเดินเองอีกใจนึงก็กลัวเลวที่ไม่รับน้ำใจเขาไปไม่ถูกเลยทีเนี้ยงั้นเดย์จะไม่ทำยังไงก็บอกนะโอ้ยสบายมากพี่ผมมีแค่พี่นี่แหละพี่ไม่สงสารผมนะเขาไม่เห็น
เด้คือพี่สิงหาเขากำลังหาเชฟไปทำที่ร้านใหม่น่าจะรู้ผลหลังปิดจอบนี้โอ้นี่ก็โอกาสทองเลยเนี่ยพี่นายเสียชื่อสิบเอกเชฟมนนะหรือเปล่าแต่รีสอร์ทที่พี่ว่าเนี่ยมันอยู่ฮาวายนะเด็กเฮ้ยพี่ก็โอกาสทองสองเด้งเลยเนี่ยพี่รีบกลับไปพักผ่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแรงโชว์ของนะได้อยากให้พี่ไปจริงๆเหรอทำไมอ่ะมีแฟนโกอินเตอร์เนี่ยไม่อยากได้ไงจริงปะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวไปโกอินเตอร์พี่ป่ะเดี๋ยวพี่รู้ผลแล้วนะเหรอสรุปได้ไปป่ะ